พ่อแม่ของลูกมาอยู่ที่นี่ลูกกล้าไหมที่จะยิงแม่ที่ไหนไม่มีไม่ต้องเดือดร้อนไอ้คนที่มีเมียระวังเมียไม่มีโชว์หมดอ่ะว่าจะมาเฝ้าประชาชนอยู่เนี่ยกลับมากับช่องตุลีครั้งนะครับผมวันนี้ผมจะไปม็อบนะครับทุกคนท่านใดที่ไม่โอเคกับแนวคอนเทนต์แบบนี้ก็สามารถกดออกไปดูคอนเทนต์อื่นได้นะครับอันนี้ผมเข้าใจโอเคแล้วบล็อกในวันนี้จะเป็นยังไงจะโดนฉีดน้ำหรือไม่ตำรวจจะจับเราหรือไม่ไปดูกันดีกว่าเลยทุกคนแล้วทุกคนรวมเป็นเสร็จทั้งหมด 4,000 บาทนะครับทุกคนม3 3,500 ม4 4,000 นะครับทุกคนสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมที่เราไปเอาที่โรงเรียนมานะครับม3จะแบ่งเป็นค่าค่าย EMS นะครับที่เราไม่ได้ไป 3,500 บาทม4เทอม1นะครับค่าแอร์500บาทรวมเป็น 4,000 บาทนะครับครับทุกคนสำหรับใครที่ไปม.วันที่24นะครับถ้าเจอผมที่แบบข้างหลังคือแบบกังวลมากว่าจะโดนยิงอะไรเงี้ยเนี่ยกังวลขนาดหนักเลยทุกคนก้าวหน้าจากแต่เดิมมากเลยทุกคนแต่เดิมมันจะเป็นตู้เล็กๆนะครับแต่ปัจจุบันนี่คือแบบที่ไหนอลังการโอทโถมากพอมีข่าวมาแจ้งตอนที่ถึงอะเราจะไปลงสนามม้านางเลิ้งก่อนนะครับเพราะว่าต้องลงก็เดินไปทำเนียบนะครับเพราะว่ารถมันไม่สามารถลงไปทำเนียบได้นะครับเพราะว่ามีการชุมนุมที่แถวๆถนนที่จะไปทำเนียบรัฐบาลจากประชาชนคนไทยนะครับเมื่อวานผมบอกผิดจะไปที่รัฐสภาไปทำเนียบรัฐบาลนะครับผู้สงสัยอย่างหนึ่งคือถ้าคอนเทนเนอร์ปิดได้อีตู่มันเอาหมอกไปด้วยทุกคนเดี๋ยวมีการกระทบกระทั่งเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่หมายกันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะครับได้ยินเสียงม็อบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เขาปิดการจราจรนะครับเพราะว่าคนมาเดินลงถนนนะไปไม่ได้ทุกคนปิดถนนปีนเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับผมมารวมกันข้างหน้าได้เลยนะครับตอนนี้กลุ่มพวกเราคือกลุ่มประชาชนคนไทยมาทวงถามเกี่ยวกับนายกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาคือเหตุผลที่ผมใส่หมวกกันน็อกนะครับเพราะว่า
เผื่อมีการแบบปะทะอะไรกันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยหัวจะได้เซฟนะครับทุกคนถ้าผู้ชุมนุมหรือคนที่เดินผ่านถนนคนไหนอยากเข้าไปในการชุมนุมนะครับให้ปฏิบัติตามกฎข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมชุมนุมนะครับเพราะว่านี่มันเป็นสถานการณ์โควิดนะครับทุกคนอันนี้คือกลุ่มสำหรับประชาชนคนไทยนะครับ Facebook จะอยู่ทางซ้าย LINE จะอยู่ทางขวานะครับสามารถไปเข้ากันได้นะครับมาดูมุมสูงดีกว่าทุกคนก็ชมเมืองพังๆไปตอนรอนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวมาบอกนะเผื่อมีการเดินไปหน้าทำเนียบนะครับไปชู3นิ้วเซฟก็เซฟให้สุดนะครับทุกคนเผื่อมีการแบบใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับมีการฉีดน้ำแล้วก็แบบโควิดนะครับป้องกันทุกแขนงเซฟเซฟนะครับทุกคนอารมณ์แบบทหารผ่านศึกสงครามกับคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนไปแล้วน่าจะต้อนกับเรานะครับมันกดดันเรื่อยๆวนนะครับตอนนี้น่าจะเป็นพวกแกนนำนะครับน้ำใช้เดิมนะครับตอนนี้น้ำใช้ล้างตานะครับเผื่อมีการแบบเอารถฉีดน้ำมานะครับก็ใช้ล้างตาซะควบคู่กับแว่นนะครับทุกคนอันนี้พวกตำรวจก็ตึงกำลังไว้กันม็อบถูกใจมากถูกใจอ้ายมากถูกใจน้องเบอร์ตบมือค่ะไปเลยนะแปดร้อยผู้กำเท่าไปได้เลยแล้วฝนตกด้วยหน้าจมหนึ่งนะครับมารวมกันได้เลยครับพี่น้องสองข้างทางนะครับตกด้วยโอ้โหทุกคนโอ้ยโอ้ยดีนะพบบวกของเราสถานการณ์บรรยากาศกำลังดีครับขจัดความหัวร้อนได้นะครับฝนแต่ว่าผมไม่ไหวแล้วเอาลงมากลางก่อนเป็นไหมพี่น้องใช่ครับเสียงมาจากวันนี้นะครับวันนี้ตรงนี้เลนขวาเลนหนึ่งนะครับสามารถจัดจอได้นะครับพ่อแม่พี่น้องก็คือทยอยไหลไปข้างหน้าได้เลยนะครับด้านหลังพ่อแม่พี่น้องที่เดินผ่านมานะครับตรงถนนก็สามารถเข้ามาเข้าร่วมได้นะครับทุกคนลืมวันนี้พูดออกคลิปนี่น้องเอ้ยน้องเอ้ยพี่น้องประชาชนคนไทยเอ้ยเดินหน้าต่อไปนะครับตอนนี้เราเห็นข้างหน้าลางๆนะครับวันนี้แหละเป็นวันที่ประยุทธ์จะต้องออกไปให้ได้เพราะว่าเราหมดความอดทนมานานแล้วเว้ยตอนนี้ตำรวจก็ต่างพากันโชว์แสงยานุภาพนะครับว่าตัวเองใหญ่กว่าประชาชนที่จริงพอมึงหมดจากเวรมึงก็เป็นประชาชนคนธรรมดาเหมือนกันจ้ะก็ลองดูนะนี่บัญชาการเหตุการณ์หายไปไหนไปอยู่ไหนไหนนายของพวกคุณอยู่ไหนถ้ามันมีใครมาก็ขอเชิญผู้บัญชาการนครบาลมาเจรจากับพวกเราเลยไม่เห็นศักดิ์ศรีของประชาชนที่ยืนอยู่ต่อหน้าพวกท่านหรือไม่เห็นสิทธิ์ของความเป็นคนไทยตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่มีสิทธิเสรีภาพหรือ
เราไม่มีคำตอบเห็นหัวประชาชนบ้างกำลังดูหมิ่นเกียรติของประชาชนประชาชนมาเจรจานั้นมาคุยกันอย่าปล่อยให้เราต้องอยู่อย่างนี้มีความผิดไปแล้วก็จะมีไม่แน่นะครับว่าการเจรจาที่ท่านเลือกที่จะไม่เจรจาหรือไม่ส่งคนมาเจรจาอย่างที่น้องเก่งบอกว่าเรามานี่ช่วยแนวทางสันติวิธีเป็นมิตรกับทุกคนไม่มองใครเป็นศัตรูในฐานะประชาชนคนไทยที่เห็นชาติบ้านเมืองวิกฤตขนาดนี้ที่เห็นชาติบ้านเมืองตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มานะครับคนแก่บางคนก็ไม่เห็นด้วยกับระบบฉะนั้นแล้วมันเป็นระบบที่ไม่ถูกต้องนะฮะตั้งแต่การรัฐประหารเข้ามาเป็นนายขอให้เราจะให้เวลากับทุกกับเจ้าหน้าที่ในการส่งคนมาเจรจาส่งมาเลยแต่ณขณะนี้พี่น้องครับเราก็เดินมาถึงระยะหนึ่งได้แล้วขอให้พี่น้องพักเอาแรงก่อนเดี๋ยวรอสัญญาณจากพี่นิติพรล้ำเหลือรอสัญญาณจากคนเวทีว่าจะมีมาตรการจัดการอย่างไรขอให้พี่น้องก็จะยกระดับการฉุดใจนะครับทุกคนใจร่มๆถ้าจะมีการค้างคืนแล้วเดี๋ยวเราได้ทำอันนี้คือกลุ่มคนที่แบบเย็นกับพลเอกประยุทธ์มากจนแบบไม่เอาเรือดำน้ำคือต้องสลักไว้หลังเสื้อเลยครับทุกคนเริ่มแล้วทุกคนเริ่มแล้วมาตรวจการจะทำไงมันจะต้องความมั่นคงตรงไหนเจรจาดีๆไม่ทำมันจะต้องผิดทำตรงไหนคนชั่วคนไม่ดีท่านเคยไปทำไหมอยากเก่งแต่กับประชาชนเก่งแต่กับประชาชนนานแล้วอีกแล้วไม่ได้ไปอีกแล้วทุกคนโอ้โหหักขวาหักขวาจะเริ่มแล้วทุกคนขอให้พักบรรยากาศสบายสบายกันชนอย่าปิดกันอย่าทางอย่าเรื่องปฏิบัติเมื่อกี้คุณเปิดการจราจรอยู่อย่าเรื่องปฏิบัติถอยออกไปถอยออกไปอย่าถอยไม่ถอยมึงรับผิดชอบไหมมึงมาดิชนมึงมาดิมึงขึ้นมาเองมึงขึ้นมาเองไอ้เด็กจะมาที่ไหนอย่านะอย่ามากินประชาชนรออยู่รออยู่รออยู่แล้วจะไปไหนรออยู่เอามาเริ่มแล้วเอามาไปเก่งมาจากไหนเราชีวิตมันดีเหรอไอ้นะรัฐบาลมันดีเหรอครอบครัวกระทบโควิดไหมกระทบไหมโควิดเนี่ยเริ่มแล้วทุกคนมาตรการเรื่องจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วจากอหิงสาดีๆคือแบบไอ้นี้มากทุกคนเขาจะมีการตรึงกำลังไว้นะครับแค่นี้จะพิชิตโลกได้ไหนบอกหน่อยโอ้ยดูแม่งมันมีหลายชั้นมากทุกคนไหนว่าใครผู้จัดการเหตุการณ์วะบอกพื้นที่นี้ต้องมีตำรวจเลยพี่มีโลกได้ไงวะเฮ้ยพี่มีโลกได้ไงพี่ที่มันโลกได้ไงเนี่ยซ้ายมือเนี่ยพี่พูดอยู่แบบไงฮะตกลงอะไรยังไงเนี่ย
เริ่มแล้วทุกคนที่บอกโลกไม่ได้เริ่มด่าแล้วทุกคนอย่าเฮ้ยมันมีรถตามีเหี้ยเก่งนะเก่งกับประชาชนไอ้สัตว์ฮะเก่งกับพวกกูเหรอไอ้เกมมาจากไหนกันคณะกรรมการสมานฉันท์อยู่ตรงไหนเอาช่วยมาเจรจามาจากไหนวะว่ามันมีเหตุอะไรต้องฉีดน้ำกันเนี่ยปืนก็เอามาเอาถ่ายรูปไว้ด้วยให้รู้ว่าหลักฐานว่ามีปืนมีวิดีโอแล้วเอามาทำไมพี่ก็ไม่รู้ข่าวเออมาทำไมไอ้เกมมาจากไหนกันปีตำรวจไทยต่อมาเนี่ยอ้าวปีตรงวะกระจายเสมอการมือเปล่าเอาไหมมือเปล่าเอาไหมเอากระจายเสมอหน่อยล่าสุดคือมีรถน้ำครับโอ้ทำไมทำกับประชาชนจังนี่ดิขอมือเปล่าได้ไหมล่าสุดจะได้โชว์ภูมิปัญญาไทยกันหน่อยเห็นพวกเราเป็นมนุษย์กันมานานกันมั้งหน่อยดิตำรวจหนุนกับประชาชนมีความเป็นคนในเรื่องนะครับไม่ต้องเป็นซีเรียสน้ำนะครับเลยหลีกออกมาก่อนที่ไม่โดนน้ำไม่ใช่แล้วหรอกโทรศัพท์ผมมันไม่ค่อยกันน้ำนะครับทุกคนไอ้นี่เครื่องนี้ A8 พัดเนี่ยมันกันน้ำแต่ว่า iPhone 6มันอยู่ในกระเป๋าเขาไม่ได้กันน้ำนะครับอีกอย่างคือฝนก็ตกลงเม็ดลงเม็ดแล้วอ่ะมันจะเอารถฉีดน้ำมาเพื่ออะไรก็เป็นยาวมากเลยเรื่องแจ้งความปกติที่แม่งไม่แจ้งทีเรื่องประท้วงนี่มันเรียกข้าวแจกฟรีนะคะไม่ข้าวมีข้าวน้ำแจกฟรีนะคะข้างหลังมีข้าวกับน้ำนะครับแจกฟรีนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายไกลๆนะครับเผื่อโดนจับอะไรเงี้ยไม่อยากเสียค่าปรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่านเนี่ยบอกยกเว้นการชุมนุมตามพรบชุมนุมจะท่านไม่ยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเออต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วแหละต้องยุบแล้วแหละสภานะไอ้ผ่านแล้วทุกคนดูความตำรวจไทยนะฮะกี่เรื่องแจ้งความโดนตรงไม่รับแจ้งนะทีเรื่องแบบนี้มันหน้าด้านหน้าทนมากไม่ไหวแล้วผมว่าท่านต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะอย่ามาตีกันเลยทุกคนมีไหมไม่มีไม่มีใครยกมือเอ้าพอดูอย่าไปบังคับลูกน้องเขาเขาไม่อยากทำประชาชนตัวท่านเลยยกมือเนี่ยเห็นไหมล่ะท่านจะไม่ยกมือท่านจะไปฝืนทำไมไม่ใครยกแดดอะไรผมไม่ได้ยุ่งก่อการร้ายไม่ได้อาชญากรรมไม่ได้รับยิงจิ้มป้นไม่ได้ค้าขายยาเสพติดไม่ได้เป็นผู้เล่นหลวงประเทศลาวนี่ได้ไฟเซอร์กันแล้วทุกคนโอ้โหประเทศไทยยังแบบสั่งแอสโซแวคกับแอสตร้าโอ้โหวันนี้ปีเราเรียบประเทศลาวฉีดไฟเซอร์กันเรียบร้อยและดีจะโดนฉีดน้ำเยี่ยมมากเลยรัฐบาลถ้ามีใครยกมือผมจะเดินไปให้ตีเขาถ้าไม่อยากตีประชาชนตีผมเนี่ยผมจะเดินไปให้ตีเดี๋ยวจะมีความสุขกันรถน้ำมาทำซีอะไรแหมที่เอาไปฉีดจังหวัดแรกๆยังไม่ไปโอ้โหโอ้โหเตรียมเสื้อกันฝนแป๊บเดี๋ยวเตรียมร่มก่อนทุกคนไม่มีเสื้อกันฝนก็ไม่ต้องดูก่อนแต่ว่าลมแบบลมตรงนี้แล้วแต่อย่างไรก็กันไม่ติดเองเพราะว่าแบบนั้นไม่ขยับไม่พี่น้องตำรวจหาอยู่ว่าให้ขายที่ไหนไม่ได้ไม่มีใครขายข้าวไม่มีใครขายอาหารให้ไปไหนก็โดนไถ่ที่มีรถฉีดน้ำอะไรกันเป็นดูเผื่อไว้ว่ามันจะมีการฉีดน้ำอะไรเงี้ยมันพูดดีๆไม่เอานะฮะต้องให้ใช้ความรุนแรงรุนแรงแล้วก็เลยเตรียมร่มมาเลยแต่ว่าร่มสภาพแบบจะตุยนะทุกคนผมใจดีนะครับช่วยแบบกดสับหรือว่าโดเนทมาได้ที่0824226725นะครับทางวอลเล็ตนะครับเพื่อจะได้เอาทุนทั้งหมดไปซื้อร่มนะครับทุกคนร่มที่มันดื้อๆกว่านี้ครับทุกคนขอด้วยนะครับเออขึ้นไปนะครับแต่ทุกคนแม่งตาขวางตาเก๋ก็อยู่กับผมไม่มีแหลกลิ้นตานั่นแหละครับทุกคนจะช่วยกันหน่อยเนาะเพราะประเทศชาติที่ดีกว่านี้แน่ครับเขาจะเอารถดาบอดแล้วเอาตู้คอนเทนเนอร์มาวางแทนทุกคนหน่อยนะจะได้เสร็จไวนะครับเอาเพลงมา
าเร็วกว่าวัคซีนอีกตำรวจก็พักมาแล้วครับทุกคนวางวางวางเลยลงเลยลงจะอยู่ม็อบแต่ก็ไม่พ้นการทำการบ้านครับอันนี้คือตัวอย่างของวิชาที่ผมได้ทำเป็นการบ้านนะครับปีนี้ทุกคนเรียนภาษาอาเซียนภาษาอะไรนอกจากภาษาจีนเม้นมาบอกกันได้เลยนะจ๊ะระหว่างเลื่อนๆไปดู IG เนี่ยแหละทุกคนผมเจอนี่ด้วยการเรียนชดเชยวันเสาร์ใครเป็นอย่างนี้บ้างเน้นเม้นมาบอกเลยสำหรับความคิดเห็นผมนะผมว่าไอ้ที่เขาให้เรียนชดเชยวันเสาร์อ่ะเขาคงไม่ให้เด็กออกมาม็อบนี่แหละเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่อ่ะเด็กบางคนเขาจะมีแบบแนวคิดก้าวหน้าอย่างนี้แบบมาม็อบเพื่อประเทศชาติอย่างเงี้ยแต่ว่าก็โดนผู้ใหญ่บางคนแบบปีนนะเพราะว่าเด็กบางเพราะว่าคิดดูนะเรียนวันเสาร์การบ้านเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนพอการบ้านเพิ่มเด็กก็ต้องอยู่บ้านเด็กอยู่บ้านเด็กก็ไม่ได้มาม็อบจ้าไปแล้วไปแล้วทุกคนไปเฮ้ยเฮ้ยเย่เย่เย่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันรถอะไรวะรถฉีดน้ำหรอไม่ใช่ไม่ใช่รถฉีดน้ำมันนู่นนู่นยังมีการไว้กำลังบางส่วนนะฮะโอ้ยแทงโอ้โหไปกันใหญ่แล้วเริ่มแล้วทุกคนความเริ่มแบบออกแล้วว่ารถเติมน้ำหรือรถฉีดน้ำอะไรอย่างนี้ชัวร์มาแล้วมาแล้วร้อนเขาคงเห็นใจว่าร้อนประเทศมันร้อนร้อน6โมงแล้วเอ้ยไม่ร้อนเย็นแล้วเย็นแล้วตอนนี้ก็ใกล้เวลา6โมงแล้วครับก็จะมีการแบบเคารพธงชาติอะไรกันนะครับแล้วก็เหตุการณ์มีท่าทีว่าจะแย่ลงเรื่อยๆนะครับเหตุมีการแบบเอารถฉีดน้ำมานะครับเราเป็นประเพณีปฏิบัติของคนไทยเจรจากันแบบมาหลายชั่วโมงหลายนาทีแล้วทุกคนเวลาเราเคารพธงชาติชู3นิ้วครับมันคือความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับเราต้องการร้องเพลงชาติให้ได้ครับประชาชนไม่มีอะไรเลยไม่ได้มุกเราเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยใกล้แล้วเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยไม่มีใครพอใจนะฮะให้ลูกก็
คนโอ้โหอยากอยู่ได้ใจทั้งวันเหรอเวลาประเทศจะไม่ตรงกันเลยการตรวจแทนจะรู้ไว้ท่านรองครับภาษีประชาชนตอบย้ำความเป็นคนไทยถ้าจะโดนหักเงินเดือนซะให้เก่งพวกนี้นี่อันนี้ก็มาขายน้ำนะในพวกของตนราชการหากินสินบนสัมปทานยกให้เองจะโทษภาษีประชาชนก็คนเอาไปกินเมื่อไรจะไปสักทีเจ็บปีมันนานกว่าคนโกมาเอามาฟังเสียงคนเสียงประชาชนเพื่อเต็มที่ให้จ้าถ้าท่านไม่มีเมียไม่เป็นไรไม่มีเมียไม่เป็นไรถ้าท่านมีเมียเนี่ยก็ห่วงใยว่าเมียท่านจะมีชู้แต่มาป่าประชาชนอยู่นะครับห่วงใยท่านนะครับผมห่วงใยมึงได้อีเวนครับกลับเลยกลับเลยกลับไม่ได้นายสั่งกลับเลยนะครับฉะนั้นพี่น้องทหารที่แต่งตัวนอกเครื่องแบบนะครับก็แสดงบัตรให้ชัดเจนนะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดความสับสนนะครับไม่ใช่ทหารทิพย์ไม่ใช่ทหารตำรวจทิพย์นะครับนานแล้วโดนาก็ฟังเสียงคนเสียงความตาคนก็เบื่อเมื่อทีน่าจะเดินทางมาถึงแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มอะไรนะฮะเขามีสะบัดธงด้วยนะครับเพราะผมมาถึงแต่4โมงแบบเรียนออนไลน์เสร็จก็คือมาเลยอย่างครับทุกคนไม่ได้แบบเตรียมพร้อมอะไรมากนะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับไปอยู่ที่ตรงหน้าเวทีใช่ไหมครับทุกคนตอนนี้ผมเปลี่ยนไปหมดแล้วนึกว่าตัดผมนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ตำรวจมาฉีดน้ำใส่นะครับเพราะคอยดูส่วนมากจะมาจากสกายวอล์กนะครับบรรยากาศกันเดินไม่ตามจังหวะเลยนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเดี๋ยวเราจะถอยไปตรงแถวนางเลิ้งนะครับไปยึดกันตรงแยกนางเลิ้งก่อนนะครับเพราะเราได้รับรายงานว่ามีการแทรกแซงของมือที่3ผมโทษใครไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐบาลนะครับผมไม่ต้องการเห็นการบาดเจ็บของพี่น้องประชาชนทุกคนไม่ต้องการเกิดเห็นความรุนแรงนะครับให้หญิงสาดีที่สุดฉะนั้นเนี่ยผมว่าวิธีการที่ท่านใช้เนี่ยเป็นวิธีการที่ไม่สะอาดไม่สง่างามนะครับไม่สมเดี๋ยวผมจะถอยล่นไปนางเลิงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นนะครับเรากำลังทยอยกลับบ้านนะครับทุกคนเพราะว่าจะมีม็อบอีกทีวันเสาร์ที่เก่าเวลาเดิมนะครับรักความยุติธรรมรักในความเป็นประชาธิปไตยพรุ่งนี้มีเวลาพักหนึ่งวันนะครับเพราะฉะนั้นวันเสาร์เราเก็บแรงและออกมาสู้กันอีกหนึ่งครั้งเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสำหรับวันนี้นะครับพวกเราได้ลดเครื่องเสียง
สองคันที่อยู่นะครับจะส่งทุกท่านกลับบ้านโดยสวัสดีภาพระหว่างทางนะครับก็ช่วยกันดูนะครับเป็นหูเป็นตาซึ่งกันและกันนะครับพี่เอกนะครับพี่เอกดอกเอกก็ยังอยู่นะครับคอยเป็นหูเป็นตาให้ท่านและก็คอยดูแลทุกท่านนะครับส่งทุกท่านกลับบ้านตอนนี้เราวุ่นวายมากทุกคนหารถเมย์ไม่เจอทีมรักษาความปลอดภัยทีมรักษานี่ก็เลยมีคนทยอยออกจากบริเวณที่ประท้วงแล้วนะครับชุมนุมนะครับโอ้ยข้างล่างรถโคตรติดเลยเดี๋ยวเราไปที่ป้ายรถเมย์กันก่อนนะครับไปขึ้นรถเมย์นะครับปวดตีนมากทับตีนทุกคนตอนที่ผมระหว่างรอรถไฟฟ้ากลับบ้านอยู่ผมเจอไปเจอข่าวนี้จ้ามีคนร้ายอายุ23ปีใส่ชุดลายทหารนะครับเขาได้ก่อเหตุยิงเป็นทั่วเลยนะครับใครเห็นรถเขาคือรถปิกอัพสีขาว3พร้อมเท่าของไข่ทะเบียน6233นะครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้าลงภาคใต้นะจ๊ะแล้วเขาเคยไปยิงพนักงานเซเว่นด้วยช่วยบอกหน่อยนะครับผู้ชมคนไหนที่เห็นตระกูลนี้หรือว่ารถของตระกูลนี้นะครับแจ้งด่วนเลยจ้าตอนนี้ตำรวจแบบตามแล้วตอนนี้กำลังไปภาคใต้ดีจ้าคุณดงสุมีแล้วจ้าวันนี้เป็นวันที่สองครับที่เราจะไปมอบกันนะครับทุกคนผ่านไปก็ยังวุ่นวายเหมือนเดิมเลยนะอุดมสุขเนี่ยรอรถเมล์นานมากเลยเมื่อไหร่สองสามเราจะมาแหมว่าจะขึ้นรถไฟฟ้าดีทุกคนผมเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟฟ้าแทนแล้วทุกคนมันแบบช้ามากเลยรถเมล์อ่ะไอวันที่ไปมอวันแรกอ่ะอันนั้นรถเมย์ยังมาเร็วไงจะมีสาย23อันนี้คือแบบช้ามากก็เลยเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟฟ้าแทนนะครับและตอนนั้นผมได้สั่งมาว่าต้องไปถึงที่นั่นที่ประชุมประท้วงเลยสักกาว4โมงนะครับเพราะแต่ละคนก็มีที่ที่จะไปแตกต่างกันไงเพราะว่าช่วงนี้ประชุมชุมนุมกันหลายที่เลยทุกคนอันนี้ผมไปจะไปทำเนียบรัฐบาลนะฮะรถไฟฟ้ากำลังมานะครับว่าจะเจอเห็นอะไรไหมครับทุกคนสันนิษฐานว่าจะเป็นรถฉีดน้ำนะครับ
หน้าสภาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนด้านซ้ายนี้คืออะไรก็คือกดไลค์เพื่อจะให้ดูนะจ๊ะมันคือตู้คอนเทนเนอร์นะครับทุกคนโอ้โหตอนนี้นะครับแกนนำผู้ประท้วงกลุ่มปทก็ได้ทำความเคารพเสด็จเตี่ยอยู่นะครับเสด็จเตี่ยคือเจ้านายของราชวงศ์จักรีนะครับพวกตำรวจก็จะตอนนี้พวกตำรวจที่มาเฝ้าม็อบนะครับก็ได้ปิดการจราจรนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความแบบอักซิเดนต์นะครับเพราะว่าคนเขาจะชุมนุมประท้วงกันตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขตแดนระหว่างผู้ประท้วงที่มากันวันนี้นะครับแล้วก็พวกสำนักข่าวต่างๆที่มาถ่ายกับนั่นนะฮะรัฐสภาแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์นะครับอารมณ์คล้ายๆกับเขต DMC ในเกาหลีนะครับที่กั้นระหว่างเกาหลีเหนือกับใต้มีการป้องกันที่แน่นหนาแล้วก็อันตรายอย่างมากใครจะข้ามนี่ระวังไว้เลยคนเขายกไอ้ลวดหนามให้มันสูงขึ้นนะครับโอ้ยตายแล้วถ้าผู้ประท้วงมานี่แม่งแบบจะแตกกันขนาดไหนนี่จะแบบกูยินจะโกรธหนักกันขนาดไหนผมว่าตอนนี้ที่รู้มาคือมีแค่คนไทยไม่ทนนะครับที่ค้างคืนที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับอันนี้สันนิษฐานนะครับไม่ได้ชัวร์นะก็เก็บมาเป็นบรรยากาศให้ทุกคนดูกันนะครับเผื่อใครที่มาไม่ได้นะครับคนที่มาช้านะครับก็จะวิ่งนะครับวิ่งสู้ฟัดวัดสู้วิ่งนะครับเพื่อไปสังเกตการณ์นะครับอันนี้เรามาก่อนแล้วไงก็จะไม่ต้องวิ่งอะไรมากเพราะว่าเราไปถ่ายให้ทุกคนดูแล้วนะครับตำรวจปิดถนนแล้วอันนี้มาหาเจ้าอะไรสักอย่างเดี๋ยวขึ้นชื่อให้ตรงนี้นะครับองค์การประชาชนคนไทยกำลังและให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดเขาเป็นทางเท้ากันครับฉะนั้นแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านที่ขึ้นทางเท้าครับพวกเราขอบอกว่าสำนักงานทั้งหมดครับเรามีเจตนาดีไม่ต้องการที่จะเข้าไปประทะใดๆทั้งสิ้นขอบคุณครับพอ
น่าจะจอดรถขวางครับนี่ความตั้งใจของพวกเราคือเข้ามาสักการะเจ้านายองค์หนึ่งของราชวงศ์จักรีสถาบันกษัตริย์ทำเป็นที่รักของพวกเราปวงชนชาวไทยตอนนี้นะครับเราทราบถึงผู้แกนนำจะมาสักการะเจ้านายของราชวงศ์จักรีครับแต่ว่าไปไม่ได้เพราะว่ามีการติดรถน้ำนะครับรถน้ำหลายชั้นเลยไปก็เจ็บดีครับอันนี้คือแบบต้องซอฟวิธีการนะครับการป้องกันอะไรจะแน่นจะแน่นหนากว่าปกติเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เห็นถึงความผมรู้ว่าพวกท่านก็นับถือกรมหลวงชุมพรพระองค์ท่านเป็นของเจ้านายครับผู้ใหญ่ที่สร้างคุณอุปการที่มีผลมาถึงยุคสมัยของปัจจุบันถึงทุกกลุ่มจะมีทหารจุดหมายที่แตกต่างกันนะครับและมีจุดร่วมก็คือไล่ลุงตู่ด้านการยึดนะครับด้านยึดอุปกรณ์ตลอดจนกำลังพลด้านการทหารขณะที่นิติธรรับเหลือเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะมีการกั้นไว้นะครับแต่เราจะถ่ายไว้จากมุมนี้นะครับอันนี้พยายามสุดความสามารถแล้วทุกคนตอนนี้นะครับก็ได้มีการเข้าไปสักการะพระเจ้าองค์หนึ่งนะครับที่เป็นเจ้านายของราชวงศ์จักรีนะครับพร้อมกับของเส้นไหว้ต่างๆนะครับยังชีพมาแล้ว1บวกกับน้ำป่าขนมกล้วยน้องเตียนใส่ไส้จ้ะนี่คือขนมตรงนู้นอ่ะตัวเดียวอ่ะแต่ทางเป็นไส้ไอ้คนแท้ที่โลโก้ให้หมดเสนียดของแผ่นดินสยามอันเป็นที่รักของกูตราบใดที่คำว่าอาภากรยังยืนหยัดอยู่ในโลกกูจะรักษาผืนแผ่นดินสยามของกูเพื่อลูกหลานทั้งหลายแผ่นดินใดให้กำเนิดเรามาแผ่นดินใดให้ที่ซุกหัวนอนให้ความร่มเย็นเป็นสุขมิให้อนาถร้อนใจลูกหลานจงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้นนี่ครับพี่น้องคือคำประกาศของเสด็จเตี่ยหรือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่เจ้านายของพวกเราคนไทยสัมภาษณ์นะครับถามให้หรือว่าไงอ่ะเอาถามมาแล้วกันพี่ต้องบอกว่าวันนี้เตรียมกลยุทธ์การไว้วันนี้กิจกรรมของพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยก็มือมาสักการะนะครับเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนะครับเหตุที่มาสักการะเนี่ยนะครับด้วยเหตุผล2ประการ
หนึ่งเสด็จพระบิดาท่านนั้นเนี่ยนะครับคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้มีคุณูปการนะครับเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยก็คือมีการเลิกทาสนะครับฉะนั้นเนี่ยทุกคนทุกฝ่ายที่ใช้อำนาจหน้าที่รัฐจะต้องตระหนักคำนึงถึงตรงนี้นะครับประการที่สองนั้นเนี่ยก็คือมีการปฏิรูปประเทศไทยครั้งใหญ่นะครับทำให้สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ประเทศความเป็นผู้นำเรียกว่าใกล้เคียงกับตะวันตกและยุโรปเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ดำรงอยู่มาถึงจนถึงวันนี้นะครับส่วนท่านได้ยินชื่อหนึ่งก็คือว่าพ่อซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ภูมิปัญญาไทยใช้สิ่งไทยในการสื่อโลกให้กับพี่น้องประชาชนเป็นบิดาของกองทัพเรือในการทำการต่างๆนะครับและเป็นผู้ที่มีความยืนหยัดมุ่งมั่นในการดำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นกันเองและก็มีคำประกาศที่สำคัญสำหรับพวกที่ที่คุณจะเรียนรู้ในการไหนฉะนั้นเนี่ยการมาวันนี้เนี่ยคือผมต้องการมาสักการะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ตนเองและพี่น้องประชาชนคนไทยวันนี้ทนายนกเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับการบริหารประเทศอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเราก็ต้องรอดูกันว่าจะขี้แตกแตกขึ้นตามเปิดเพลงเตือนไทยนะครับเดี๋ยวเรามารออัปเดตกันดีกว่านะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับทุกคนที่ทนายนกเขาพูดนะครับผมเห็นด้วยบางข้อก็คือแบบเห็นด้วยบางข้อแล้วก็ไม่เห็นด้วยบางข้อนะครับบางข้อคือไล่พลเอกประยุทธ์ออกไปนะครับจัดให้มีการแบบเลือกตั้งที่ถูกต้องอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้ที่อยากจะเสริมก็คืออยากให้เป็นกฎหมายของม.112นะครับม.112ก็คือเป็นกฎหมายที่ไม่สามารถวิจารณ์พระมหากษัตริย์ได้นะครับจะมีโทษรุนแรงมากนะครับที่ตัดส่วนนี้ออกเพราะว่าผมบอกผิดนะครับอันนี้เกี่ยวกับม.112นะครับมีเรื่องดังนี้คือมีคนเอารูปพี่เชอปางไปตัดต่อคู่กับพระมหากษัตริย์ในทางเสียหายๆและพี่เชอปางฟ้องด้วยมาตรา112ก็เลยเกิดเป็นดราม่าอยู่สักพักหนึ่งแต่ว่าทางตัวเขาเองอ่ะเขาไม่รู้เลยว่าเขาฟ้องตอนไหนอะไรเงี้ยเหมือนจะเป็นการใส่ร้ายกันนะฮะก็นั่นแหละอยากให้ยุคม112นะครับเพราะว่าจะได้แบบระบบกษัตริย์จะได้แบบโปร่งใสมากขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนยูเคครับสหราชอาณาจักรแบบประชาชนสามารถวิจารณ์การทำงานของพระมหากษัตริย์ได้นะครับก็อยากจะให้แบบฝากถึงตรงนี้ด้วยนะครับเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยบางข้อเด้อพระมหากษัตริย์คนแบบยุบม.112ปิดม.112ไปเลยไม่ควรมีมีการปราศัยของตำนานที่จะมาสภาแล้วนะครับไม่รับดูนะครับทุกคนตอนนี้อีหึผู้ที่ใช้แมสเซจชื่อว่าฟินจังนะครับที่จริงเขาเคยมีชื่อเฟซบุ๊กนะครับแต่ว่าเขาปิดเฟซไปแล้วนะครับมันก็ได้โทรมาหาผมอีกแล้วนะฮะกลุ่มเราก็โดนนะครับโดนทุกคนนะฮะคนที่มีอุดมการณ์แตกต่างจากอีหึนะครับอีแจ็คสันเซนเจอร์เลยของมันนั่นแหละครับมันจะโดนนะครับเหมือนที่ประชาชนกำลังน้อยใจพี่ๆอยู่ณขนาดนี้พี่น้องครับเวทีประชาชนคนไทยจะเป็นเวทีที่เปิดประเด็นพูดถึงปัญหาต่างๆที่เมื่อสักครู่น้องเก่งได้เกริ่นนำไปแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้มีปัญหาที่ซุกซ่อนตักตวงแสวงหา
ผลประโยชน์เก็บไว้ใต้ผมเยอะแยะมากมายพวกเราประชาชนคนไทยติดตามเฝ้าดูสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เวทีประชาชนคนไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต้องเกริ่นนำกับพี่น้องอย่างนี้ก่อนวันที่23ที่ผ่านมากลุ่มสมาพันธ์แรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์ประกาศเห็นด้วยและเข้าใจในหลักการเดี๋ยวผมจะอ่านแถลงการของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับตามที่กลุ่มประชาชนคนไทยและเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนหลายกลุ่มที่จะมีการนัดหมายการแสดงออกทางการเมืองเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆตามที่เคยสัญญาไว้กับประชาชนแต่กว่า7ปีที่เป็นนายกรัฐมนตรีกลับไม่ได้ทำในสิ่งที่สัญญาไว้และในห้วงเวลาที่ผ่านมากลุ่มเครือข่ายต่างๆได้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลที่มีความผิดพลาดล้มเหลวในหลายเรื่องทั้งในเรื่องการบริหารจัดการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ประเด็นทุจริตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องศาสนาและพระมหากษัตริย์แต่พวกเรายอมไม่ได้ที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ในวันนี้บริหารแผ่นดินมาเป็นระยะเวลา7ปีโดยที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนยังมีพี่น้องประชาชนทางบ้านอีกหลายกลุ่มหลายฝ่ายอย่าสงสัยในตัวเราเลยครับพวกเรากลุ่มประชาชนคนไทยยึดมั่นในหลักการชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ไม่เอารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพี่น้องครับระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ปฏิวัติประเทศเข้ามาเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบหรือว่าคสช.ห่วงระยะเวลาที่7ปีในการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร่างรัฐธรรมนูญให้ฝั่งตัวเองได้เปรียบในกฎกติกาในการเลือกตั้งโดยมีสว250เสียงเลือกเป็นคนโหวตเลือกนายกเพื่อให้ได้เปรียบแล้วโหวตเลือกตัวเองขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยผ่านการฟอกขาวโดยการเลือกตั้งทั้งที่กติกาที่เขียนขึ้นเอาเปรียบพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านและทุกพรรคการเมืองในระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาครับพ่อแม่พี่น้องครับพี่น้องที่การผัวพันยาเสพติดข้ามชาติมาดำรงตำแหน่งโดยที่มีรัฐมนตรีเด็ดว่ามันคือแป้งพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านครับเรายอมไม่ได้อีกต่อไปที่ให้รัฐบาลที่เอื้อประโยชน์ให้พรรคพวกกับตัวเอง
มาดำรงตำแหน่งต่อไประยะเวลาที่จะผ่านมา7ปีเพียงพอแล้วครับซึ่งในช่วงนี้มีพ.ร.บ.การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดและเขาเอาพ.ร.บ.นั้นมาอ้างนะครับว่าให้ประชาชนอยู่บ้านการที่รัฐบาลบริหารจัดการโควิดก็คือจัดการโควิดไม่ได้เรื่องเลยครับใช่ครับที่จริงเขาต้องซื้อวัคซีนดีๆนะครับไฟเซอร์ประเทศเรายังมีไฟเซอร์ฉีดเลยซื้อจะหาวัคซีนมีการทุจริตใช่ซึ่งในวันนี้ยังมีพี่น้องประชาชนตาดำๆที่เดือดร้อนจากผลกระทบเปิดบันเปิดชายแดนด้วยทุกคนเปิดด่านเข้าเมืองนำคนเข้าเมืองแรงงานเถื่อนจนพี่น้องประชาชนทุกท่านเดือดร้อนบอกให้ประชาชนกาดไม่ตกแต่รัฐบาลบริหารไม่ได้เรื่องครับรัฐบาลเป็นเองอ่ะทุกคนบอกคนอื่นยังไงเป็นซะเองนี่เป็นแค่ปัญหาเบื้องต้นที่อยากจะบอกกล่าวให้ทราบในเจตนารมณ์ของเราวันนี้ครับครับพี่น้องวันนี้น้องเก่งได้ยืนยันเจตนารมณ์ของประชาชนคนไทยที่ออกมาขับเคลื่อนในแนวทางของเราและยึดมั่นในเสาหลักของชาติชาติศาสตร์กษัตริย์ชัดเจนมั่นคงยั่งยืนด้วยนะครับที่หันหลังลดให้เจ้าหน้าที่พี่ๆตำรวจไม่ได้ว่าไม่ให้เกียรติกันเดี๋ยวจะน้อยใจอันนี้คือบรรยากาศนะครับการแบบผ่อนคลายแซ่บบอกูละเฮ้ยมีคนทยอยมานะครับโอ้ยหิวมากเลยแซ่บเพราะแซ่บหลายจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยขอบคุณพี่น้องทุกท่านมากนะครับก็เป็นซื้อขนมจีบนะครับขนมจีบปูนะครับเพราะว่าหมูกับกุ้งผมไม่กินนะครับผมไม่กินหมูกินสับนะครับกุ้งผมแพ้ครับสับเป็นปูแทนครับ8ลูก4ลูก20บาท8ลูกหลายคนยังไม่เข้าใจหมูงอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่มันแก้ปัญหาและประกาศต่อสาธารณชนคนไทยทุกคนขนมจีบอร่อยว่า
วันนี้มันถึงเวลาแล้วพี่น้องครับถึงเวลาที่ประชาชนคนไทยจะลุกขึ้นมาพูดถึงความผิดพลาดความล้มเหลวของรัฐพูดถึงสิ่งที่รัฐกระทำต่อประชาชนพูดถึงมาตรการต่างๆที่รัฐพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับขอเชิญหน้ารถนะครับเอาธงชาติแจกให้กับพี่น้องนะครับเอาธงชาติแจกให้กับพี่น้องนะครับยืนหน้ารถตรงสี่แยกนะครับสะบัดธงไทยพร้อมๆกันนะครับเชิญพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับมาได้นะครับไม่มีธงไงทำไงยืนหน้ารถเหรอครับเอาตรงให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับจะยืนบริเวณด้านหน้ารถนะครับรอธงอยู่นะครับโอเคนะครับก็ขอจบกันไปด้วยฉากโบกธงนะครับที่เราจะตัดแล้วเพราะว่ามันค้างนั่นเองครับทุกคนมันค้างมากก็เลยต้องแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับกลุ่มไทยไม่ทนนะครับเดี๋ยวเอาไฮไลท์มาให้ดูนะครับคลิปมันอาจจะสั้นๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันแบบผมเข้าต่อจากที่นี่ไงเข้าต่อจากกลุ่มประชาชนคนไทยผมเข้าสองม็อบนะครับในวันที่ผมไปม็อบวันที่2นะครับโอเคก็ขอจบกับเพลงเท่านี้นะครับบ๊ายบายอีดอกคลิปโคตรยาว1ชั่วโมงไปแล้ววัดถึงบ้านเลยครับน้องใช่ไปยุดออกไปม็อบ2ครั้งอ่ะไปได้โอ้โหต้องไปแล้วอ่ะวันนี้ประชาชนไม่ยอมต่อ